เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ238นะเมื่อนำโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตมาทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกตามสมการนี้อันนี้เขาให้สมการมาแล้วก็ง่ายหน่อยก็ไม่ต้องคิดเองเขาบอกว่าใช้ไฮโดรคลอริก8โมลาร์จำนวน10ลูกบาศก์เซนจะต้องใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตกี่กรัมจึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไฮโดรคลอริกดังกล่าวโอเคทีนี้เขาถามว่าให้หากรัมที่จะทำปฏิกิริยาพอดีใช่ไหมเราก็ต้องหาว่าไอ HCl ที่เขากำหนดมาให้อ่ะมันมีกี่โมลแล้วเราก็แปลงไอโมลนั้นอ่ะไปเป็นหน่วยกรัมของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตงงไหมก็คือขั้นตอนแรกหาว่ามี HCl กี่โมลขั้นตอนที่2ก็คือจะได้ว่าต้องใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตเท่านั้นโมลมันจึงจะทำปฏิกิริยาพอดีกันเนาะเท่านั้นโมลโดยที่เราต้องเทียบกับเลขดนด้วยก็คือจริงๆอาจจะไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าเลขดนไม่เท่ากันจะได้ว่าต้องใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตเท่านั้นโมลแล้วก็ต้องเอามาคูณหาเลขดุลอีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือแปลงโมลของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตที่เราคำนวณได้อ่ะไปเป็นกรัมเพื่อที่เราจะได้ตอบว่าเขาถามในหน่วยกรัมโอเคนะล่ะเรามาทำขั้นตอนแรกกันขั้นตอนแรกก็คือหาก่อนว่ามี HCl เท่าไหร่เขากำหนดมาให้ HCl 8โมลาร์จำนวน10ลูกบาศก์เซนถ้าจะแปลงไปเป็นโมลก็คือต้องเอามาคูณกันใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ว่าโมล HCl ก็เท่ากับ8โมลาร์ต่อลูกบาศก์เดซิเมตรคูณ10เซนติเมตรกำลัง3เราต้องแปลงเซนติเมตรไปเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรก่อนก็คือเอาไปหาร 1,000 เพื่อที่หน่วยมันจะได้ตัดกันตัดก็จะได้เป็นหน่วยโมลละอันนี้ได้เป็น100ก็ได้เป็น 0.08 โมลไฮโดรคลอริกพอเราได้โมลแล้วเราก็ขั้นตอนที่2ก็คือเทียบจากเลขดุลเขาบอกว่า 2KMNO4บวก16 HCl ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปแปลว่าอะไรแปลว่าใช้ KMnO4 ไปเท่าไหร่จะต้องใช้ HCl เป็น8เท่าดังนั้นในทางกลับกันก็คือใช้ HCl ไปเท่าไหร่ต้องใช้ KMnO4 เป็น1ส่วน8ของ HCl ดังนั้นอันนี้เขาบอกว่าใช้ไป 0.08 โมลใช่ไหมจากสเต็ปแรกที่เราทำซึ่งในปฏิกิริยา16โมล HCl มันเท่ากับ2โมล KMnO4 อันนี้คือเลขดุลอ่ะเขาจะเป็นเลขในหน่วยโมลเป็นอัตราส่วนในหน่วยโมลดังนั้นเราก็มาหาแบบนี้ได้เลยก็คือเราจะทำด้วยวิธีการตัดหน่วยหน่วยเนี่ยคือโมล HCl เราต้องการแปลงไปเป็นโมล KMnO4 โดยที่เราต้องหาปริมาณอะมาเชื่อมเราพบว่าจากสมการเนี่ยถ้าใช้ไป2โมล KMnO4 จะต้องใช้16โมล HCl แปลว่า2โมล KMnO4 อะเท่ากับ16โมล HCl แล้วการที่ข้างบนกับข้างล่างมันเท่ากันเอามาหารกันมันก็จะได้เป็น1แปลว่าเราอ่ะคูณ1เข้าไปค่ามันก็เลยยังเท่าเดิมดังนั้นนี้ก็เป็นวิธีการแปลงหน่วยง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเอามาเทียบบรรยากาศยังให้ปวดหัวว่าสรุปเอาไปคูณหรือว่าเอาไปหารเนาะก็คิดเป็นข้างล่างได้8ตัดข้างบนได้ 0.![
601โมล KMnO4 แปลว่าเราต้องใช้ KMnO4 เท่านี้โมลสเต็ปสุดท้ายก็คือแปลงจากโมลไปเป็นกรัมก็คือ 0.01 โมล KMnO4 แปลงไปเป็นกรัมก็คือกรัมใช่ไหม KMnO4 ส่วนด้านล่างเนี่ยต้องเป็นหน่วยโมลเพื่อที่มันจะได้ตัดกันแล้วเราก็ต้องหาตัวเลขมาเชื่อมว่า1กรัมเท่ากับกี่โมลก็คือมวลโมเลกุลใช่ไหมเพราะว่ามวลโมเลกุลเนี่ยมันเป็นตัวเลขในหน่วยกรัมต่อโมลแล้วก็มาดูว่ามวลโมเลกุลของ KMnO4 เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ K เนี่ยก็คือ39 Mn เนี่ยคือ55 O เนี่ยมี4ตัวตัวละ16ก็จะได้เป็น39บวก55บวก64เท่ากับแล้วก็บวกเลขไป158ดังนั้นเราก็เอากรัมต่อมูลใช่ไหมเราก็ไปเติมว่า158กรัมก็คิดเป็น1โมลแล้วก็จะได้หน่วยตัดกันหน่วยโมลตัดกันก็จะได้เป็นหน่วยกรัมดังนั้นเราก็จะได้ว่าไอ 0.01 โมลเนี่ยมันเท่ากับ 1.58 กรัม KMnO4 เราก็ตอบเลยว่าจะต้องใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีส 1.58 กรัมเราก็มาดูช้อยมีไหมก็ตอบข้อ2เป็นอันเสร็จสิ้นข้อนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการแปลงหน่วยเนาะก็เป็นปกติเวลาทำปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องที่เราจะต้องทำแล้วเราก็เอาไอ้เรื่องนั้นๆมาฝึกบ่อยๆเพื่อที่เวลาเราทำเราจะได้ชินแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องใช้สมองคิดมือเรามันจะไปเองเลยเราจะรู้เลยว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องคูณอันนี้ต้องหารอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อนี้ก็ขอฝากไว้เรื่องการตัดหน่วยถ้าใครทำเป็นแล้วก็ทำข้อต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังงงเกี่ยวกับเรื่องการแปลงหน่วยด้วยวิธีการตัดหน่วยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงการตัดหน่วยเนี่ยเป็นเทคนิคการแปลงหน่วยอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการแปลงหน่วยที่ดีมากเลยนะคือพี่ใช้วิธีนี้ตลอดเพราะมันเป็นวิธีที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ความจำไม่ต้องจำว่าเอามาคูณหรือเอามาหารเพราะบางทีเนี่ยเราจำผิดแล้วมันสลับกันแล้วพอมันสลับกันเนี่ยคำตอบก็เพี้ยนไปเลยดังนั้นวิธีการตัดหน่วยเนี่ยจะช่วยให้เราแปลงหน่วยได้โดยที่เราไม่ต้องจำซึ่งพอเราไม่ต้องจำเนี่ยมันก็จะช่วยลดความผิดพลาดในการแปลงหน่วยได้วิธีการแปลงหน่วยก็คือให้หาความสัมพันธ์ของตัวเลขมาหาความสัมพันธ์ของตัวเลขใน2หน่วยมายกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยที่เรารู้จักกันหน่วยเซนไปเป็นหน่วยเมตรเราก็รู้อยู่แล้วไหมว่ามันต้องเอาไปหาร100ใช่ไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่เราหาความสัมพันธ์ไปเป็นเรารู้ว่า100เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ1เมตรอันนี้คือความ1ความสัมพันธ์ก็คือต้องมีความว่าเท่ากับพอเรารู้แล้วว่า100เซนเท่ากับ1เมตรแปลว่าถ้าเราเขียนว่า100เซนหาร1เมตรอันนี้จะต้องเท่ากับ1ถ้าเราเรียนมาใช่ไหมว่าของที่เท่ากันเอามาหารกันเนี่ยต้องได้1ถ้าเราเขียน1เมตรหาร100เซนก็ต้องเท่ากับ1ไหมเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างมันก็เท่ากันดังนั้นเวลาเราไปเจอสมมติเป็นหน่วยส่วนสูงพี่ก็ได้169เซนเราต้องการแปลไปเป็นหน่วยเมตรเราก็ต้องเอาไปคูณไม่ตัวนี้ก็ต้องตัวนี้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็น1ค่ามันจะได้ทงเดิมคำตอบจะได้ไม่เปลี่ยนแต่หน่วยจะเปลี่ยนวิธีการจะเลือกตัวนี้หรือตัวนี้ก็ต้องดูว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหน่วยเซนเราต้องหาตัวที่มีหน่วยเซนอยู่ด้านล่างเพื่อที่หน่วยเซนจะได้เอามาตัดกันดังนั้นเราจะเลือกคูณตัวนี้ก็คือคูณ1เมตรส่วน100เซนเราก็จะพบว่าเซนเนี่ยมันตัดกันและถ้าเรามองเป็นคณิตศาสตร์มันก็คือเราเอาเลข100มาหารถูกไหม
มันก็คือวิธีการเดียวกับที่เราท่องจำนั่นแหละเพียงแต่ว่าวิธีเนี้ยเราไม่ต้องใช้ความจำว่าเอามาคูณเอามาหารเราก็จะได้ว่า169เซนก็คือ 1.69 เมตรวิธีนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเราใช้กับหน่วยที่มันไม่ได้เป็น1ยกตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ย1ฟุตเท่ากับ12นิ้วใช่ไหม1ฟุตเรารู้มาว่า1ฟุตเท่ากับ12นิ้วก็คือ1ไม้บรรทัดซึ่งไอ้1ไม้บรรทัดมันก็คิดเป็น30เซนทีนี้เราอยากรู้ว่าสมมติว่าเราวัดรอบเอวเราวัดรอบเอวสมมติรอบเอว26นิ้วปกติเวลาเขาวัดรอบเอวเขาจะวัดเป็นหน่วยนิ้วใช่ไหมเราอยากรู้ว่ามันเท่ากับกี่เซนกันนะเราก็ต้องแปลงเป็นหน่วยเซนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแปลงเป็นหน่วยเซนอะเราก็ต้องเอานิ้วไปแปลงเป็นฟุตก่อนเพราะว่ามันเล็กง่ายใช่ไหมแล้วพอได้เป็นฟุตเราก็ต้องเอาไปแปลงไปเป็นเซนเพราะว่ามันเล็กง่ายแต่ถ้าเราต้องการจะแปลงเป็นหน่วยเซนไปเลยเนี่ยเราก็ต้องเอา30มาหาร12เอ๊ะหรือว่าเอา12มาหาร30แล้วก็เอาไปคูณเอ๊ะหรือเอาไปหารกับตัวนี้นะอ้าวมันก็จะสับสนใช่ไหมวิธีนี้จะช่วยลดความสับสนนั้นได้ก็คือเราจะไม่ต้องผ่านหน่วยฟุตแล้วเราก็จะไม่ต้องคิดด้วยว่าเราเอาไปหารหรือเอาไปคูณวิธีการก็คือเรารู้แล้วว่า12นิ้วเนี่ยเท่ากับ30เซนแปลว่าถ้าเราเขียน12นิ้วหาร30เซนมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ1เพราะว่ามันเป็นของที่เท่ากันหารกันต้องได้1ในทางกลับกันถ้าเราเขียน30เซนหารด้วย12นิ้วก็เท่ากับ1เพราะว่ามันคือของที่เท่ากันถูกไหมพอเรารู้แล้วว่ามันเท่ากับ1เราก็จะเอา1แหละมาคูณ26เพื่อที่ค่าของตัวเลขที่เราต้องการหาเนี่ยจะได้มีค่าไม่เปลี่ยนเพราะมันคูณ1 1คูณอะไรก็ได้เท่านั้นทีนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเอา1ตัวไหนจะเอาตัวซ้ายหรือจะเอาตัวขวาเราก็ต้องดูหน่วยว่าเราต้องการเปลี่ยนนิ้วไปเป็นเซนแปลว่าเราต้องหาเลขให้หน่วยนิ้วอะอยู่ด้านล่างแล้วเซนอะอยู่ด้านบนก็คือตัวนี้เราก็จะมาคูณ30เซน12นิ้วเราก็จะเห็นว่าตัดนิ้วก็ได้หน่วยเซนแล้วเราก็คิดตัวเลขธรรมดาเราก็จะได้ว่าเป็น26คูณ30ส่วน12เซนแล้วก็ตัดเลขธรรมดาโดยที่เราอ่ะไม่ต้องจำเลยเห็นปะว่าเราต้องเอามาคูณหรือเราต้องเอามาหารหรือเราต้องเอาอันนี้ไปหารอันนั้นหรือเราเอาอันนั้นมาหารอันนี้อ่ะมันก็จะงงอันนี้เราก็สามารถทำได้เลยวิธีนี้สามารถใช้ได้กับตอนที่เราจะหาบรรทัดเนี้ยบรรทัดใช้อ่ะสมมติในอีกข้อนี้มันเป็น 2KMNO4 ใช่ป่ะก็คือ 2KMNO4 บวก 16HCl ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราคิดแบบเด็กๆแบบประถมก็คือบัญญัติตายาง2กับ16ตัดกันเหลือ8แปลว่าอะไรKMNO4 1มอลจะใช้8 HCl ถ้ามี KMNO4 เท่านี้มอลต้องใช้เท่ากับ8คูณเท่านี้ HCl ใช่ไหมมันก็จะช้าวิธีนี้เราสามารถทำได้ด้วยกันสมมุติเรารู้มาเท่าไหร่ไม่รู้เป็นมอล KMNO4 เราอยากแปลงไปเป็น HCl ว่าไอ้เท่านี้มอลอะของ KMNO4 อะจะต้องใช้กี่มอลของ HCl แล้วก็เอาไปคูณเลยข้างบนเป็น8โมล HCl ส่วนด้านล่างก็คือ8ต่อ1ก็เป็น1โมล K-4 เราก็จะได้หน่วย2หน่วยนี้ตัดกันแล้วก็จะเหลือหน่วยที่เราต้องการก็คือโมล HCl แล้วเราก็คิดเลขธรรมดาก็คือเอาไอ้ตัวเลขตั้ง1เนี่ยมาคูณ8แล้วก็จะได้เป็นหน่วยโมล HCl เห็นไหมเราก็ไม่ต้องจำถ้าเกิดว่าปฏิกิริยามันซับซ้อนกว่านั้นอย่างเช่นที่ตัวเขากำหนดมาก็คือฝั่งเนี้ยสมมติเราจะหาว่าถ้ามันเกิดน้ำเอโมลแล้วแปลว่ามันต้องเกิดแก๊สคลอรีนกี่โมล
วิธีการง่ายๆก็คือเอา A มาแล้วก็เขียนหน่วยด้วยแล้วต้องแปลงจากโมลน้ำไปเป็นโมล Cl2 แล้วก็ต้องหาความสัมพันธ์ของโมลน้ำกับโมล Cl2 โดยให้โมลน้ำอยู่ด้านล่างเพื่อที่หน่วยมันจะได้ตัดกันทีนี้เราก็มาหาตัวเลขว่าตัวเลข2ตัวนี้ข้างบนข้างล่างมันคืออะไรถ้าในสมการนี้ก็คือ8น้ำเท่ากับ5 Cl2 ใช่ไหมแล้วก็เขียนเป็น8อยู่ด้านล่างเพราะว่า8เป็นของน้ำแล้วก็5ก็เขียนด้านบนทีนี้แล้วก็ตัดหน่วยตัดก็จะได้หน่วยที่เราต้องการก็คือโมล Cl2 แล้วเราก็คิดตัวเลขธรรมดาก็คือ A คูณ5ส่วน8โมล Cl2 ทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าปริมาณโมล Cl2 ที่เกิดขึ้นเท่ากับเท่านี้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปคิดเทียบบัญญัติไตรยางค์แบบเด็กๆมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ไม่งงเวลาเราคิดว่าแบบเอ้ยสรุปไปหาเราไปคูณนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคฝากไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทำข้อต่อไปกันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย